สดาวหิมะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกจัดเป็นสัตว์คุ้มครองคลาส A หรือระดับที่สูงสุดของจีนนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN มันมักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,500 ถึง 4,500 เมตรอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนกลางและตอนใต้ของทวีปเอเชียเป็นหลัก